สวัสดีครับผมธนัทโอนะครับวันนี้เราจะมาดูสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งอันตรายมากๆแล้วหน้าตาของมันเนี่ยก็โคตรน่ากลัวเลยครับแล้วมันอาจจะฆ่าผมได้เลยนะล้อเล่นครับแหมใครจะไปเอาสัตว์อันตรายแบบนั้นมาออกคลิปให้น้องๆดูใช่ไหมแต่ว่ามันก็อาจจะน่ากลัวสำหรับบางคนนะก็ใครนะครับที่ไม่ชอบงูนะครับก็ขอใหเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปก่อนนะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีแต่งูทั้งนั้นนะครับจะมีแต่งูทั้งคลิปเลยนะครับโอจะมาพูดถึงงูที่นิยมเลี้ยงแล้วก็น่าเลี้ยงกันนะครับว่า wow. ถ้าเราอยากเลี้ยงงูสักตัวเนี่ย ถ้าทุกคนดูอยู่เนี่ยกำลังที่จะมีความคิดที่จะเลี้ยงงูนะควรจะเลี้ยงงูตัวไหนดีควรจะเลี้ยงงูชนิดไหนดีนะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงราคาเริ่มต้นเท่าไหร่เนี่ยต้องดูคลิปนี้เลยนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรต่อแล้วดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากงูชนิดแรกกันเลยนะก็เป็นงูที่ใครที่เลี้ยงงูผมเชื่อว่ามากกว่า 60% เนี่ยต้องเคยเลี้ยงงูชนิดนี้แน่นอนแล้วก็เป็นหนึ่งในงูที่ใครหลายๆคนชอบแน่นอนนะครับนั่นก็คืออะไรคือกด Subscribe ช่องนี้ก่อนนะครับกดหรือยังถ้ายังไม่กดก็ฝากกดเป็นกำลังใจให้โอด้วยนะครับถ้าอยากแนะนำอะไรอยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับก็จะรับฟังจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับนั่นก็คืองูก็คืองูบอลนี่เองครับเริ่มมาจากงูบอลเลยนะเป็นตัวที่เลี้ยงง่ายมากเลยเดี๋ยวเราเอาตัวเป็นๆมาดูกันเลยดีกว่าครับแต่ว่าพี่โอก็มีไม่เยอะนะเอาตัวที่มีแล้วกันตัวที่จะพบได้เห็นบ่อยมากๆเลยนะก็จะเป็นม็อบนอร์มอลนะนอร์มอลก็จะเป็นแบบนี้ว้าวนี่งูบอลนะครับที่มันชื่องูบอลเนี่ยเพราะว่ามันชอบขดตัวกลมๆเหมือนลูกบอลนะงูบอลนะครับอันนี้เป็นม็อบนอร์มอลเนาะก็จะมีแบบสีที่น้ำตาลเหลืองๆเหมือนงูหลามไหมบางคนก็จะเรียกงูหลามบอลนะครับมันเป็นงูในสกุลเดียวกันแล้วพวกสีอื่นๆนะครับก็จะเป็นนี่อย่างอ่ะมีตัวอย่างให้ดูแค่ตัวเดียวตัวนี้ชื่อน้องเล็บนะครับเป็นงูบอลไพทอนม็อบอัลบิโนก็งูบอลไพทอนนะครับก็เป็นงูที่เลี้ยงง่ายเนาะคือไม่เอาจริงมันก็งูก็เลี้ยงอีกฉกน้องฉกโอ้ไม่ชอบกันเหรอก็เป็นงูที่ขนาดไม่ใหญ่นะครับเป็นงูที่ขนาดปานกลางนะโตได้เต็มที่นะครับขนาดประมาณ 1.6 เมตรก็ถือว่าไม่ใหญ่เลยนะใครที่ไม่มีพื้นที่มากก็สามารถเลี้ยงได้นะครับอายุของเขาเนี่ยในที่เลี้ยงนะสามารถอยู่ได้ถึง30ปีเลยนะมากที่สุดนะครับซึ่งอาจจะถึงหรือไม่ถึงเนี่ยก็แล้วแต่คนนะอาจจะแบบงูอาจจะป่วยก่อนหรือว่าโตเต็มที่มากๆแล้วแก่มากๆแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับแล้วก็นิสัยเนี่ยไม่ค่อยจริงๆไม่ค่อยกล้าเล่านะถ้าเราจับเล่นบ่อยๆนะครับอย่างนอร์มอลสองตัวนี้ผมไม่ค่อยจับเล่นนะมันก็อาจจะมีแบบฉกบ้างนิดหน่อยหรืออาจจะได้กลิ่นหนูนะเพราะว่าเพิ่งจับหนูมาลืมล้างมือเลยต้องไปล้างมือแล้วก็นิสัยไม่ค่อยก้าวร้าวนะครับทุกครั้งที่ฉกเนี่ยใครที่โดนบอลฉกเนี่ยอาจจะเกิดจากการเพิ่งจับหนูมาหรือว่าเขาได้กลิ่นหนูหรือกลิ่นสัตว์อื่นๆที่ติดมือเราอยู่ที่เขาคิดว่าเป็นอาหารนะก็อาจจะมีฉกบ้างหรือว่าอาจจะเป็นตอนที่เขาเข้าคราบอยู่นะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยราคาถือว่าค่อนข้างถูกเลยนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ1,000 ต้นๆนะเริ่มต้นที่ม็อบนอร์มอลแบบนี้นะครับถ้าอย่างอัลบิโน่นี่ก็อาจจะเกือบ10,000อย่าหันหน้ามาแบบนี้ตกใจอะเนี่ยโดนฉกโดนน้องเล็บไม่ได้ก็ตัวของตัวนี้ไม่ได้ตั้งชื่อนะครับเพราะว่าตอนแรกไม่ได้กะจะเอามาเลี้ยงนอกจากจะเอามาขายนะครับแต่ว่ายังขายไม่ออกก็เลยเลี้ยงไปก่อนตัวนี้ชื่อเล็บชื่อน้องเล็บข้อดีของมันนะครับว่าอย่างที่บอกไปแล้วคือขนาดเนาะขนาดไม่ใหญ่มากไม่ค่อยก้าวราวนะครับแล้วก็สีเนี่ยมีม็อบเยอะมากงูบอลคือมีการพัฒนาสายพันธุ์นะครับทำม็อบต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะ wow. ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเรามีงบประมาณเท่าไหร่อยากได้สีไหนลายไหนนะครับนี่ก็อ่ะชั้นแรกผ่านไปเป็นงูบอลไพทอนแล้วเราเก็บกันดีกว่าเพราะสองตัวนี้อาจจะไม่ค่อยสบอารมณ์นะการเลี้ยงงูแล้วเจองูดุเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ปกติมากเลยนะครับเพราะว่าเลี้ยงหมาอาจจะมีหมาดุเลยใช่ไหมทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับการดูแลของเรานะการเลี้ยงการจับเล่นการคุ้นเคยกับเขานะครับถ้าเราคุ้นเคยกับเขาหรือเขาคุ้นเคยกับเรามากๆเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ย
คุ้นชินกับการจับกับการโดนมือกันอะไรแบบนี้นะครับไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าขอฉีดมือก่อนนะอาจจะมีกลิ่นหนูกลิ่นอะไรติดชนิดต่อไปนะครับก็เป็นที่นิยมไม่แพ้กันเลยคือถ้าพูดถึงการเลี้ยงงูเนี่ยก็ชนิดนี้ก็อยู่ในอันดับต้นๆเหมือนกันของลิสต์ที่คนจะเลี้ยงงูนะนั่นก็คืองูบอลเอ้ยงูบอลไปแล้วงูคอนสเนกนั่นเองครับงูข้าวโพดนะมาดูกันเลยดีกว่านะครับทั้งพี่โอก็มีอยู่2ตัวมีไม่เยอะมีงูน้อยนี่ตัวแรกนะครับแล้วก็ตัวที่2หาพอกันเลยงูคอนนะครับก็นับเป็นงูสีกลุ่มงูสีนะเป็นงูที่ราคาก็เริ่มต้นไม่แพงมากเหมือนกันนะครับนิสัยก็ไม่ค่อยก้าวร้าวนะแต่ว่าเขาอาจจะเร็วเนี่ยดูดิเลื้อยเร็วมากเลยนะมีความเปรียวนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะก็ถือว่าจับได้เนี่ยไม่แต่ว่าไม่มีอาการแบบขู่ฉกเลยนะแล้วก็สีสันของเขานะครับมีเยอะมากงูคอนเนี่ยแบบสีขาวสีแบบชมพูสีแดงแดงขาวก็มีนะครับ wow. สีเยอะมากจริงคือม็อบของงูคอนนี่ก็ถือเป็นแบบเรื่องสีสันนี่ไม่เป็นรองงูชนิดอื่นๆเลยนะราคาเริ่มต้นก็ประมาณ 8-900 ก็มีนะแบบถูกๆเลยงูเพิ่งเกิดนะครับจนถึงแบบหลักพันหลายพันเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับม็อบนะว่าม็อบนั้นสีนั้นหายากเพราะยากมีน้อยแค่ไหนนะครับเห็นไหมความยาวของงูคอนสเนกเนี่ยนะครับยาวได้ถึง 1.8 เมตรเลยนะก็เกือบ2เมตรก็ถือว่ายาวอยู่เหมือนกันแต่ว่าคือเขาก็จะเนี่ยครับผอมๆไม่อ้วนๆเหมือนงูบอล นะแล้วก็อายุเนี่ยก็ในที่เลี้ยงก็อาจจะอยู่ได้ถึง20ปีเลย wow. ถือว่านานมากนะครับสำหรับการเลี้ยงสัตว์ชนิดนึงเนี่ย20ปีก็คงผูกพันมากๆเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละครับอาจจะไม่ถึงก็ได้เนี่ยสีสวยมากใกล้ไปเก็บดีกว่าดูพันกันดูเป็นกลายเป็นงูตัวเดียวเนี่ยเป็นงูดูงูดูงูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าต่อมานะครับงูชนิดต่อมาผมขอรวบเป็น2อันรวมกันเลยนะก็คืองูเหลือมกับงูหลามนะครับอันนี้คืองูหลามงูหลามทองนะครับตัวนี้ชื่อน้องเบรนนะครับงูเหลือมงูหลามเนี่ยเป็นงูขนาดใหญ่นะครับโตได้มากสุดถึง6เมตรเลยนะมากกว่า6เมตรอีกนะครับ wow. อายุของเขาก็ประมาณ 15-20 ปีนะครับเป็นงูที่พบได้ในประเทศไทยนะแต่เราไม่สามารถเจอแล้วเอามาเลี้ยงได้นะครับต้องมีใบอนุญาตครอบครองนะ2ชนิดนี้เนี่ยเป็นงูที่แบบมีม็อบเยอะเหมือนกันนะประเทศไทยเองก็เป็นประเทศที่แบบพัฒนาม็อบออกมาได้หลายสีมากๆเลยนะครับบางชนิดต่างประเทศยังไม่มีนะมีที่ประเทศไทยที่แรก wow.ขนาดใหญ่มากเลยใครที่ชอบงูที่แบบเต็มไม้เต็มมือนะต้องชอบพวกงูเหลืองงูหลามแน่นอนนะครับแต่ว่าใครที่พื้นที่บ้านเนี่ยจำกัดเนี่ยก็อาจจะต้องผ่านงู2ชนิดนี้ไปก่อนนะเพราะว่าเขาค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าอยู่มากๆไปโดนรัดแล้ว เป็นงูที่มีแรงรัดเยอะนะครับแต่ก็ถ้าเป็นงูเลี้ยงมันก็ไม่ได้น่ากลัวคือถ้ามันไม่ก้าวราวนะครับเนี่ยดูดิเลื้อยไปทั่วเลยเข้าคอแล้วอ่ะเขาคงไม่น้องคงไม่รัดคอผมหรอกเนาะชื่อเบรนครับตัวนี้เป็นงูหลามอัลบิโน่น้องเบรนจุ๊บแล้วก็มันก็ราคานะครับก็ไม่แพงนะในไทยเนี่ยผมแนะนำฟาร์มนี้เลยนะครับที่ฟาร์มเรปไทล์แฟคทอรี่นะครับก็เพาะพันธุ์งูเหลืองงูหลามเยอะมากๆแล้วก็สีสวยๆทางนั้นเลยนะครับราคาเริ่มต้นอยู่แค่ 2,500 บาทเองนะพร้อมใบอนุญาตครอบครองนะครับแบบเลี้ยงแบบถูกกฎหมายไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรเลยนะก็ใครที่ชอบนะครับก็ไปติดตามได้ที่เพจ Facebook ที่ผมขึ้นโลโก้ตรงนี้เลยนะครับพิมพ์ไปเลยนะว่า Reptile Factory หรือว่าพิมพ์ใน YouTube ก็ได้นะครับมีช่อง YouTube ของ Reptile Factory ด้วยนะแบบดังมากฟาร์มนี้ฟาร์มของพี่บีนนะครับแล้วก็งูเหลืองงูหลามนะใครที่เลี้ยงก็ต้องดูแลใส่ดีๆนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาดุหรือก้าวร้าวเนี่ยก็อาจจะควบคุมยากนะครับเพราะว่าตัวเขาใหญ่นะอาจจะแบบจะจับออกมาจะเปลี่ยนรองพื้นอะไรก็ยากนะถ้าเขาดุนะครับก็แบบจะจับก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราเลี้ยงดีๆเนี่ยเราจับเล่นหรืออะไรเล่นทุกวันก็จะนิ่งๆนั่นแหละนี่ขนาดไม่ได้จับเล่นทุกวันนะเนี่ยงูหลามนี่จริงๆก็ไม่ค่อยดุมากอยู่แล้วนะ เดี๋ยวไปดูงูชนิดต่อไปกันเลยดีกว่างูที่พี่โอเลี้ยงก็มีอยู่แค่นี้
าจจะมีมาเพิ่มภายภาคหน้าก็ได้นะใครจะไปรู้ใช่ไหมครับตอนนี้มีแค่นี้แหละก็เลยถ่ายดูแค่นี้แต่ว่ายังมีงูหลายๆชนิดเลยนะครับที่เราเนี่ยนิยมเลี้ยงกันแล้วก็บางคนอาจจะชอบก็ได้อย่างเช่นงูคิงสเนกงูมิลสเนกนะครับแล้วก็งูฮอกโนดฮอกโนดนี่ก็เป็นงูที่น่ารักมากเลยนะจมูกสั้นๆเหมือนหมูนะบางคนเรียกงูจมูกหมูก็มีนะครับแล้วก็งูอีกชนิดนึงที่เป็นงูใหญ่เนาะก็คืองูโบอางูโบอาคอนสติกเตอร์นะครับเป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่ชอบเลี้ยงงูใหญ่เหมือนกันนะครับก็มันก็ตัวใหญ่พอสมควรเลยนะขนาดเต็มที่ของมันเนี่ยได้ถึง3เมตรเลยนะครับก็ถือว่าใหญ่นะใหญ่กว่างูบอลแต่ว่าอาจจะเล็กกว่างูเหลืองงูหลามนะครับแล้วสีของมันเนี่ยก็สวยมากๆมีสีแดงมีแบบแดงเข้มแดงอ่อนหลากหลายกันไปนะครับแล้วความพิเศษของงูชนิดนี้นะครับก็คือมันออกลูกเป็นตัวแปลกไหมงูส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่นะครับแต่ว่ามีงูกลุ่มโบอาเนี่ยแหละครับที่ออกลูกเป็นตัวนะครับอย่างงูอนาคอนดาก็ออกลูกเป็นตัวเหมือนกันแต่อนาคอนดาอาจจะหาเลี้ยงยากสักนิดนึงนะตอนนี้คงไม่ค่อยมีใครที่มีนะครับแต่งูโบอาคอนสติกเตอร์เนี่ยก็ออกลูกเป็นตัวเหมือนกันใครที่อยากได้ประสบการณ์การเห็นงูออกลูกเป็นตัวก็เหมาะที่จะเลี้ยงงูโบอาคอนสติกเตอร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับจริงๆไม่ได้มีงูแค่นี้นะครับที่คนเรานิยมเลี้ยงกันมีหลายชนิดหลายกลุ่มเลยแต่ว่าผมเนี่ยเลือกมาเฉพาะงูที่แบบเหมาะกับมือใหม่นะครับเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มหรืออยากศึกษาการเลี้ยงงูนะครับอยากให้เปิดใจนะครับใครที่กลัวก็อยากให้เปิดใจว่างูเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เห็นนะครับไม่ได้ดุร้ายไม่ได้เข้ามารัดเราแล้วแบบตายเลยนะแค่รูปร่างหน้าตาของเขาอาจจะแบบไม่มีขนไม่ได้น่ารักงูยิ่งแต่ถ้ามองถึงข้างในนะครับงูมันก็มีความน่ารักเหมือนกันนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคำตอบให้กับหลายๆคนที่อยากเลี้ยงงูได้เนาะว่าอยากเลี้ยงงูชนิดไหนว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับงูชนิดไหนนะครับถ้ายังไม่เข้าใจนะครับก็ย้อนกลับไปดูงูตัวเดิมใหม่นะว่าข้อดีข้อเสียของมันเป็นยังไงนะครับซึ่งหลายๆชนิดผมก็ว่ามันก็แทบไม่มีข้อเสียเลยนะกับการที่จะเลี้ยงชนิดนั้นๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาแล้วก็สีสันของมันและที่ว่าเราเนี่ยอยากจะเลือกที่จะเลี้ยงงูชนิดไหนแล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะครับใครที่อยากเลี้ยงงูเหลืองงูหลามซื้องูที่มีใบนะแรกๆเราซื้อมาอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าอนาคตเนี่ยถ้าตัวมันใหญ่อาจจะมีปัญหาได้นะครับเวลาเราพาไปหาหมอหรือพาไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีใบนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้โอด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้โอทำคลิปต่อไปนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครที่อยากให้ทำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับถ้าไม่ยากจนเกินไปโอก็จะทำให้นะเพราะบางคนแบบพี่โอทำอันนี้ให้หน่อยไม่รู้จะไปหาจากไหนมาทำให้นะครับแต่ก็จะพยายามหานะอาจจะแบบไปขอยืมเพื่อนไปขออะไรมาถ่ายให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายปิดกล้องอีกแล้วปิดกล้องคลิปเลยเปลี่ยนใหม่มาดีกว่าปัดไป